ผมคบกับเพื่อนคนนี้มาเนี่ยเขาไม่เคยใช้คำว่ารักพั่มเพื่อเลยนะครับแล้วก็รู้จักกับอปอมาตั้งแต่ม.ปลายเนาะแต่น็อตเนี่ยน่าจะมารู้จักตอนที่อปอสนิทกับน็อตตอนเป็นเพื่อนกันเนาะตั้งแต่ที่น็อตบอกว่าชอบอปอตั้งแต่นั้นแล้วอปอก็หายไปเลยแล้วก็มาคิดอยู่ทีนึงว่าจะคบดีไหมเพราะว่าเป็นเพื่อนอะเนาะอยากให้น็อตอะแบบว่าดูแลเพื่อนเราให้ดีกว่านี้เพื่อนเราติดดินแต่ว่าใช้แบรนด์เนมนิดนึงกระเป๋าอาจจะต้องมีทุกปีนะเราพูดเราขอแค่นี้เพื่อนเราต้องได้นี่ใช้นิสัยรวยๆหน่อยเนาะวันนี้ก็ดีใจที่แบบว่าเป็นวันที่เพื่อนเตรียมความพร้อมมานานแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่เพื่อนฝันมาตลอดที่แบบได้แต่งงานที่ทะเลได้แต่งชุดสีขาวเดินลากกับทรายอะไรเงี้ยขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับดังคำโบราณท่านว่าเนาะถือไม้เท้ายอดทองกระบองทอดเพชรนะครับเราเห็นเหมือนเราเติบโตมากับความรักของเราของเขาทั้งคู่ค่ะแล้วก็เราเชื่อว่าวันนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าเรารู้สึกกับเธอยังไงทุกคนเต็มที่ทุกคนอยากทำให้เธอมีความสุขคือเราวาดฝันกันมาตลอดว่าแบบความฝันของเธอในวันนี้มันคืออะไรยังไงแล้วก็วันนี้เราดีใจมากที่เราเห็นเธอแบบดูสวยขนาดนี้ทุกอย่างเรียบพร้อมขนาดนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าเราว่าเธอสองคนอ่ะแบบรักกันมากอยู่แล้วก็อยากให้แขกทุกคนนะคะช่วยดื่มให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเดี๋ยวให้ทุกคนชูแก้วขึ้นมานะคะอ่ะสวัสดีค่ะก็ถึงน็อตเจ้าบ่าวของเขาวันนี้ก็9ปีกับอีก1เดือนพอดีที่เราคบกันก็ยังนึกถึงวันที่ตัวเองทักมาบอกชอบเขาอยู่แล้วก็เขาก็ไม่ตอบตัวเองไปเลย3เดือน ก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วก็เขาชอบเวลาที่อยู่กับตัวเองมากๆตัวเองทำให้เขารู้สึกอบอุ่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตัวเองเป็นความสบายใจของเขาตัวเองซื่อสัตย์รักษาความพูดตัวเองทำให้เขาเชื่อในความรักแล้วก็เขาบอกรักตัวเองตลอดแหละแต่ว่ายังไม่เคยบอกตัวเองเลยว่าเขารู้สึกโชคดีแค่ไหน ที่ได้ทักตัวเองกลับไปวันนั้นได้มีตัวเองอยู่ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าต่อให้เขาจะเหนื่อยจะเครียดจะเจอปัญหาอะไรมาตัวเองก็ยังอยู่กับเขาเสมอขอบคุณที่ดูแลเขาอย่างดีมาเป็นความสบายใจเป็นกำลังใจเป็นความสุขของเขาก็ต่อจากนี้ไปแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะแล้วก็เขาสัญญาว่าเขาจะอยู่ข้างๆตัวเองเสมอคอยดูแลคอยซัพพอร์ตกันไปแบบนี้เป็นสิ่งดีๆให้กันแล้วก็จับมือกันไปแบบนี้ตลอดไปนะปอปอรังนอนนะWhen you love someone you make room ก็คือหมายความว่าเมื่อการที่เรารักใครสักคนนึงแบบรักเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือเขาก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราแต่ว่าเราทั้งคู่สร้างสเปซขึ้นมาเป็นห้องนึงที่เราแชร์ร่วมกันแล้วเราก็อนุญาตให้ต่างฝ่ายต่างเป็นตัวเองได้ห้องนี้เติบโตด้วยกันรับรู้ประสบการณ์ทุกอย่างไปด้วยกันมีทุกข์ด้วยกันมีสุขด้วยกันอยู่ในห้องนี้ที่เรารู้ว่าเราแตกต่างแต่เราก็จะอยู่กันได้แล้วเราก็อยู่กันตลอดผมเชื่อว่าชีวิตคู่ที่คนสมมุติแบบ2คนมาเจอกันเนี่ยมันน่าจะน้อยแต่มันก็ต้องมีอยู่บ้านบนโลกใบนี้เพราะว่าคนบนโลกใบนี้ก็มีเยอะมากก็ไม่ใช่ผมแน่ๆที่เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เพอร์เฟคงั้นผมไม่ใช่คนที่สมมุติแบบที่จะไปอยู่กับคนที่สมมุติแบบอีกคนแต่ว่าผมก็เชื่อว่าผมสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้เหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงตรงหน้าผมค
นนี้จะทำให้ชีวิตผมสมบูรณ์แบบครับใจที่มีลูกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะฮะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสัมผัสน็อตแบบนี้มาก่อนนะฮะรู้สึกดีใจที่โอปอกเลือกคนไม่ผิดวันนี้เป็นวันที่น็อตได้พูดดีที่สุดและพ่อเองไม่เคยได้ยินน็อตพูดเอาอย่างนี้มาก่อนส่วนตัวที่คุยกันมาก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงน็อตน้อยมากวันนี้เขาพูดนานมากเลยแล้วพูดดีมากด้วยการแต่งงานเป็นจุดแค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะการใช้ชีวิตคู่อยู่ยาวนานมันจะต้องมีความอดทนซื่อสัตย์แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมันต้องใช้ชีวิตกันอยู่อีกหลายสิบปีไปจนแก่เท่าไปด้วยกันนะครับยังไงวันนี้พ่อขอให้ลูกทั้งสองคลองรักกันมีความสุขกันแบบนี้ตลอดไป